สวัสดีครับครับผมแบงค์กับวงเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆครับผมนะมาเพื่ออัปเดตข่าวสารเกมที่กำลังจะมาหรือมาแล้วผมนะก่อนอื่นก็อย่างที่เห็นครับผมนะตอนนี้ Landfall หรือค่ายที่ทำเกม Totally Accurate Battle Simulator ได้ออกเทรลเลอร์ตัวอย่างใหม่ของแฟคชั่นใหม่ก็คือแฟคชั่น Wild Wade ครับผมนะหรือถ้าผมเดาได้เป็นแฟคชั่นคาวบอยเพราะภาพมันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมจะมารีแอคชั่นครับผมนะว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างโอเคงั้นก็มาดูกันแฟคชั่นใหม่ Wild Wade มาตอนไหนไม่รู้จะแจ้งหรือเปล่าแต่ว่านี่ก็แมปใหม่ด้วยนี่ตัวคาวบอยน่าจะโกงนะไม่ใช้ปืนลองดูแล้วกันไหมงอเดินอย่างรอบิดไปบิดมามีระเบิดอีกเหรอนึกว่ามีแต่คาวบอยฮะยิงโอ้โหแล้วมีมนุษย์กระบองเพชรที่มาเกี่ยวอะไรคาร์บอยแล้วก็มีตัวขุดแร่แล้วก็อะไรอ่ะอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะปลากล่องเงินใส่อย่างนั้นก็โหโหโหโกโหหูมีการปั่นปืนแล้วเขาวิคีมาอีกเพลงคาร์บอยผมนะไอตัวขี่ม้าในเกมก็มีแหละแต่ว่าม้าตัวนี้แม่งเท่เว้ยแล้วก็มีปลาระเบิดตู้มตายกันหมดและไอ้พวกคนกระบองเพชรปล่อยน้ำใส่อะอะไรวะเนี่ยโอ้ยิงปืนขึ้นฟ้าหรือลงมาโดนหัวแล้วก็มีคนช็อตกันว้าชอบที่ยิงแล้วปั่นปืนนะเอาจะตูมหน้าทำไมอย่างเท่เอาซูนจะมาเร็วนี้ตอนนี้กำลังซ่อมบั๊กอยู่เวรกรรมครับผมนะเฮ้ยแต่น่าสนใจนะนี่คือแฟคชั่นใหม่คาวบอยครับผมนะโหเปิดมาก็โคตรหล่อแล้วอ่ะนี่เป็นยูนิตธรรมดาของคาวบอยมั้งทายผมเดาแต่ว่าโหโคตรเท่ชอบที่ว่ายิงปิงปุ้งแล้วมันปั่นปืนนะป้องมือปังมือโคตรเท่แล้วก็มีพลปลาระเบิดครับผมนะแล้วก็พลช็อตกันอันนี้น่าจะเป็นเทพแห่งแฟคชั่นนี้มั้งและดูน่าจะแรงและไอ้พลกระบองเพชรนี่มันเกี่ยวอะไรกับแฟคชั่นคาวบอยเข้าใจว่าที่พวกคาวบอยอยู่มีกระบองเพชรแต่ว่าคนใส่ชุดกระบองเพชรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อะไรเนี่ยคนปากล่องเงินก็ผมนะคาวบอยรวยจัดปากล่องเงินใส่กันก็ได้เหรอแล้วก็เอ้ยชอบอันนี้อยู่นะพลคาวบอยขี่ม้าหน้าตาแล้วก็รูปร่างดีโหดิ๋งดิ๋งดิ๋งอ๋อไม่แล้วพลคาวบอยก็เอาเชือกรัดแล้วก็ลากไปในหนังมาเอาเชือกรัดคนแล้วก็ลากขี่ม้าลากไปในหนังอะไรแบบนี้โคตรเท่เลยนะน่อชายจริงด้วยเอว่ะน่าจะเป็นแฟคชั่นที่เท่ที่สุดนะตอนนี้ผมนะแฟคชั่นคาวบอยก็คิดอยู่นะว่าเขาจะคิดแฟคชั่นไหนตัวใหม่ยังไงมาแล้วก็นี้อีกหูคนปืนหาฝนเรียกงี้ก็ได้ยิงขึ้นฟ้าหลุดลงมาโดนหัวมันจะเอาไว้ยังไงอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเก่งขนาดนั้นไหมแต่ว่ามันน่าจะรู้แหละคือยิงขึ้นฟ้าแล้วหลุดลงมายิงตรงๆไม่ง่ายกว่าเลยไม่รู้นะเวลาใช้งานจะเทแล้วก็มันถือปืน2ปืนในมือเดียวเหรอเนี่ยไอ้พวกนี้มันแบบว่าปืน2ปืน2มือเป็น4ปืนแล้วก็ยิงพร้อมกันมันยิงอะไรกันเยอะแยะแต่ว่าหรูใช้ได้ผมนะยิงขึ้นไปแล้วหล่นลงมาโดนหัวต้องดูว่าใช้งานได้ดีไหมต่อไปแล้วช็อตกันเกิลผมนะทำไมต้องซูมแน่นุ่มทำไมต้องซูมแน่แต่ชอบที่ยิงปุ๊บแล้วก็ปั่นช็อตกันปังทับปังเท่อะซูมทำไมซูมทำไมและเดี๋ยวผมขอดูเพื่อความดีที่อ่านไม่ทันจะมาเร็วๆนี้เรายังคงทำการซ่อมแซมบั๊กบางส่วนโอเคอัปเดตก็จะออกมาทันทีที่เราสามารถแก้ไขบั๊กนั้นได้โอเคเฮลช่วยด้วยอ้าวทำไมอ่ะบั๊กมันเยอะแล้วไม่ไหวแล้วขอเกมบอกไม่ไหวแล้วบั๊กมันเยอะช่วยตัวด้วยอะไรแบบนี้ป่ะก็สรุปว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะเทรลเลอร์นี้รู้สึกว่าจะมาเมื่อวานเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาแก้ไขบั๊กอะไรเสร็จแล้วก็น่าจะออกมาให้เล่นเลยครับผมนะโอเคแต่เท่เป็นแฟคชั่นที่น่าจะเท่ที่สุดแล้วครับผมนะโอเคนั่นคือการอัปเดตเกี่ยวกับแฟคชั่นใหม่ของเกม Totally Accurate Battle Simulator ผมนะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยใช่ไหมเพราะว่าเกมใหม่ก็มาเยอะอยู่อะไรบ้างครับก็รอมันอัปเดตมาค่อยเล่นก็แล้วกัน
แต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ผมนะวันนี้เรายังมีอีกอัปเดตหนึ่งที่ผมจะมาทำพร้อมกันเลยก็คืออัปเดตภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ลตันอีกเช่นเคยครับผมนะมันคือภาพนี้ Five Nights at Freddy's Security Breach ครับผมนะสารภาพว่าตอนเห็นภาพนี้ครั้งแรกแล้วก็ชื่อนี้ครั้งแรกนึกว่า Five Nights SCP Security Breach มั้ย SCP นี่ Containment Breach ใช่มั้ยตอนแรกเราก็นึกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับ SCP หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมนะน่าจะเป็นเกมใหม่ของค่าย SteelWoolค่ายที่ทำ Five Nights at Freddy's AR ครับผมนะเป็นโปสเตอร์โปรโมทเกมใหม่ที่ค่ายนั้นจะทำไม่ได้คุณสกอตไม่ได้ทำโดยตรงนะแต่ว่าเป็นเกมของค่ายนั้นซึ่งเท่าที่ผมได้ยินมาคุณสกอตก็คอนเฟิร์มนะว่าเกมจะออกใหม่ที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเซฟอิมเมจมีชื่อภาพไหมอะไรอ่ะ SB ก็คือ Security Breach ใช่ไหมแล้วก็รูปร่างตัวละครมันคล้ายๆกับไอ้ภาพทีเซอร์ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเนาะที่เป็นภาพพวกเฟรดดี้ปั่นกีตาร์ชุดมันแลดูเหมือนน่าจะเป็นตัวของในพวกภาพทีเซอร์ที่ผ่านมาเราต้องมาดูกันว่าเกมนั้นมันคือเกมยังไงแล้วเราจะทำอะไรให้ผมเนี่ยมันยังคงไม่ได้อยู่ในร้านเฟรดดี้แล้วมั้งแต่ว่าพวกเฟรดดี้จะมาทำอะไรก็รอลุ้นกันต่อไปผมนะนี่คือการอัปเดตภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ลตันแต่ก็อย่างที่บอกไปนะ Security Breach นึกว่า SCP จะว่าไปเดียวนะเราสามารถปรับแสงผมรู้สึกว่าภาพนี้สามารถปรับแสงได้ไงชอบกันผมว่าผมเห็นรายละเอียดข้างหลังนี่แปลกๆแล้วก็มีสายมีอะไรเดี๋ยวลองเซฟไปลองปรับแสงไหมผมรู้สึกว่ามันอาจจะปรับแสงได้ก็ได้เดี๋ยวลองดูโอเคผมนะจะมาเริ่มปรับแสงกันเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าผมรู้สึกเห็นเงาตะคอมตะคอมอยู่ข้างหลังยืดเวลาโอ้เฮ้ยสวยนะตอนแรกเราไม่สังเกตเห็นไฟสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมข้างบนชื่อเฟรดดี้พอปรับแสงจะเห็นชัดเจนผมนะมันมีหลายสีแต่ว่าเงาข้างหลังผมก็ไม่เห็นมันเป็นรูปเป็นร่างของอะไรนะแต่ว่าพอปรับแสงแล้วสวยเนาะสะท้อนแสงวิ่งแต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าข้างบนเนี่ยข้างบนเป็นแสงสีแดงกับสีน้ำเงินมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นไฟของรถตำรวจเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยข้างบนหัวเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเป็นรถตำรวจไงชอบกลเป็นการบ่งบอกใบ้อะไรหรือเปล่าแล้วก็สายนี่คือแบบว่ามันออกมาต่อตรงนี้เข้านี่มันมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมอยากจะรู้เนี่ยไอ้รอยตรงนี้มันคือรอยอะไรนี่อะไรแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะยังบอกอะไรไม่ได้มากโอเคนั่นคือการปรับแสงผมแล้วก็พอลองย้อนกลับมาดูภาพก่อนหน้านี้ที่คุณสกอตต์เขาลงไว้ผมนะนี่ไงเห็นไหมเงาของตัวเฟรดดี้นั้นมันคล้ายกับอันนี้เลยใช่ไหมก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันแหละดูแล้วคิดว่าไปมันเจาะหูเลยทำเล่นไปนี่คือตัวเฟรดดี้หน้าโลโก้เกมก็คือตัวนี้ผมนะตัวนี้มันจะมาทำอะไรน่าสนใจใช่ไหมโอเคแล้วก็นอกจากตัวนี้ที่เป็นหน้าโลโก้เกมภาพก่อนหน้านี้ก็มีอีกตัวหนึ่งถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวนี้ครับผมนะดูแล้วน่าจะเป็นไอเคซึ่งไม่เกี่ยวกับพวกบอนนี่ชิกาเลยใช่ไหมคือแล้วบอนนี่ชิกาไปไหนทำไมไอตัวนี้คือตัวอะไรทำไมหน้าตาคล้ายไอจระเข้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกชิกาหรือบอนนี่ก็เลยน่าสนใจไงว่าเนื้อเรื่องของเกมภาคใหม่จะเป็นยังไงครับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะถือว่าเป็นภาค7ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรภาคคนละมิติ different dimension ไม่เกี่ยวข้องกับภาคหลักอะไรแบบเนี้ยเพราะดูแล้วเนื้อเรื่องนี้สุดโต่งครับผมนะมันน่าจะแบบว่าเขาเรียกอะไรไปสู่ยุคอนาคตมากไปหน่อยเมื่อเทียบกับภาคหลักภาคหลักมันยังไม่ได้เขาเรียกอะไรหรูขนาดนี้หรือว่าเทคโนโลยีสูงขนาดนี้มันแลดูเหมือนในยุคอนาคตมากไปหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าเนื้อเรื่องไม่น่าจะเชื่อมต่อกับภาคหลักมั้งแต่ก็น่าสนใจผมนะว่าไอ้เคคนนี้เป็นใครทำไมเล่นกีตาร์แล้วบอนนี่ชิกาฟ็อกซี่หายไปไหนทำไมเหลือแค่เฟรดดี้เพื่อนเองไปไหนหมดเฮ้ย นะก็ต้องมารอดูกันนะผมนะกับเนื้อเรื่องของเกมต่อไป Five Nights at Freddy'sSecurity Breach ครับผมนะชื่อภาคใหม่ของ Freddy รอเล่นกันได้ถ้ามันมันก็เล่นครับผมนะโอเคกันก็ขอตัดพาร์ทแต่เพียงนี้นั่นคือการอัปเดตข่าวสารเกมใหม่ Totally แล้วก็ Freddy ผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับผลงานที่เราอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็
รอมันอัปเดตแล้วค่อยมาอัปเดตต่อสิคุณจะทำได้ยังไงสวัสดีก่อนครับไปก่อนกู๊ดบายง่อยกู๊ดไนท์